ะเร็งที่เกิดขึ้นกับอวัยวะสืบพันธุ์ของสตรีที่พบมากชนิดนึงก็คือมะเร็งรังไข่นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีวิธีการตรวจเพื่อป้องกันได้โดยตรงค่ะวันนี้เราจึงจะมาขอความรู้จากสูตินรีแพทย์นะคะแพทย์หญิงณัฐยารัชตะวันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของมะเร็งรังไข่เรื่องของการรักษาการป้องกันอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำหรือว่าอธิบายให้คุณผู้ชมฟังด้วยนะคะว่ารังไข่ของเราเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างรังไข่ก็เป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆนะคะก็จะอยู่สองข้างคนทุกคนจะมีรังไข่สองข้างซ้ายขวาเป็นหน้าที่แรกก็คือเริ่มมีการตกไข่สร้างฮอร์โมนเพศหญิงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจากวัยเด็กกลายเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวนะคะทีนี้การที่จะทำให้เกิดมะเร็งขึ้นมาที่รังไข่ของเราเนี่ยนะคะมันมีสาเหตุอะไรที่จะทำให้เกิดได้บ้างคือสาเหตุจริงๆเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบกันที่แน่นอนนะคะแต่เราก็พบว่ามะเร็งรังไข่เนี่ยเป็นโรคที่เป็นตอนอายุ50ปีขึ้นไปนะคะถึง75ปีมีบางส่วนที่เป็นช่วงอายุน้อยๆกลุ่มเนี้ยก็พบว่าเป็นกลุ่มที่มีประวัติเรื่องของยีนมะเร็งในครอบครัวคือหมายถึงว่าในครอบครัวอาจจะมีคนเป็นมะเร็งหลายๆคนแล้วก็มีการถ่ายทอดยีนมะเร็งนั้นไปให้เกิดการกลายแล้วก็กระตุ้นให้เป็นมะเร็งรังไข่นะคะในกรณีที่อาจจะเกิดจากความเสี่ยงในเรื่องของพันธุกรรมแบบนี้นะคะการที่คนในครอบครัวเป็นมะเร็งเนี่ยเป็นมะเร็งชนิดไหนถึงจะสืบเนื่องกับมะเร็งรังไข่เนี่ยคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของหนึ่งมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็มีเรื่องของมะเร็งที่มดลูกด้วยถ้าคุณพูดฟังท่านใดที่เหมือนกับว่ามีคนในครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะมีประวัติเป็นโรคเกี่ยวกับอวัยวะสำคัญ2 3อย่างที่กล่าวมาเนี่ยก็อาจจะต้องใส่ใจแล้วก็ระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษนิดนึงแล้วก็จะให้ประวัติคุณหมอเพื่อคุณหมอจะได้สนใจเรื่องการตรวจมะเร็งรังไข่สักนิดนึงค่ะทีนี้พอพูดถึงมะเร็งหลายๆชนิดนะคะเขาบอกว่าพฤติกรรมเนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างมากถ้าเป็นชนิดนี้ล่ะคะมะเร็งรังไข่เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไหมตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่าการปฏิบัติตัวหรือพฤติกรรมแบบไหนนะคะที่ทำให้เราเสี่ยงกับมะเร็งรังไข่ยังนะคะเพียงแต่ว่าเริ่มมีการรายงานหลายๆครั้งว่าในคนไข้ที่เป็นเรื่องของช็อกโกแลตซิสนะคะที่ทำให้มีลูกยากหรือว่าปวดท้องน้อยเนี่ยพบว่ามีการเป็นมะเร็งรังไข่เยอะขึ้นแต่ยังไม่ได้สรุปชัดเจนนะคะเดี๋ยวคนเป็นช็อกโกแลตซิสจะตกใจกันหมดว่าเป็นช็อกโกแลตซิสแล้วกลายเป็นมะเร็งรังไข่ไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่าเหมือนกับตัวเลขของคนไข้ที่เป็นช็อกโกแลตซิสอยู่เนี่ยจะมีอัตราการพบมะเร็งรังไข่สูงกว่าในประชากรทั่วๆไปเท่านั้นเองค่ะทีนี้เคยไปอ่านเจอบทความทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งรังไข่เขาบอกว่าคนที่ไม่มีบุตรเนี่ยก็เสี่ยงต่อการจะเป็นโรคนี้ด้วยก่อนที่คนที่ไม่มีบุตรเขาจะเกิดความกังวลเนี่ยให้คุณหมออธิบายด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วสัมพันธ์กันไหมคือจริงๆคนที่ไม่มีลูกถ้าแต่งงานกันมานานพอสมควรมีเพศสัมพันธ์กันสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ได้ป้องกันหรือคุมกำเนิดด้วยวิธีใดๆเลยเนี่ยนะคะถ้าไม่มีลูกต้องยอมรับว่ามันน่าจะมีความผิดปกติถูกไหมคะในตัวเขาเองซึ่งความผิดปกติอาจจะเป็นที่รังไข่ก็ได้หรือมดลูกก็ได้ถ้าความผิดปกติเป็นที่รังไข่ก็อย่างที่กล่าวช่วงแรกๆว่าถ้าเป็นช็อกโกแลตซิสหรือเป็นซิสเป็นโรคอะไรผิดปกติหรือท่อนำไข่ตีบตันพวกนี้ก็มีโอกาสที่เหมือนกับว่าความผิดปกติอันนี้จะชักนำหรือว่าในอนาคตอาจจะเกิดการเป็นมะเร็งรังไข่ตามมาได้ค่ะทีนี้ถ้าไปเปรียบเทียบเคียงกับมะเร็งชนิดอื่นๆนะคะลักษณะของการแสดงออกอาการเนี่ยมักจะพบเมื่อมีอาการหนักมากแล้วจริงๆของมะเร็งรังไข่นี่เขาเป็นยังไงคะวิธีการพัฒนาอาการมะเร็งรังไข่นี่เป็นโรคที่ต้องบอกจริงๆว่าถ้ารอมันไม่ค่อยมีอาการนะคะมันไม่ค่อยมีอาการเพราะอย่าลืมนะคะมันเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในช่องท้องเนี่ยหายากที่เราคงจะไปตรวจด้วยตัวเองคงลำบากมันก็เป็นโรคที่ไม่ค่อยมีอาการให้คนไข้วินิจฉัยเจออย่างเช่นถ้ารอจนกระทั่งคลำได้ก้อนในท้องก็แสดงว่ามันต้องใหญ่มากๆแล้วเพราะนั้นนี่เป็นตัวนึงเป็นปัจจัยนึงที่ทำให้ผลการรักษาของโรคนี้ไม่ค่อยดีคือคนไข้จะมาหาเราเนี่ยมักจะมาช่วงระยะหรือว่าสเตจของโรคหรือว่าระยะของโรคเนี่ยเป็นระยะท้ายๆทำให้การรักษาเนี่ยก็ค่อนข้างแย่นะคะทีนี้ถ้าโดยส่วนใหญ่ที่เราอยากจะได้คนไข้ในช่วงต้นๆก็น่าจะเป็นการตรวจภายในตัวภายในประจำปีที่ควรจะทำที่คุณผู้หญิงควรจะทำทุกคนแล้วเราสงสัยว่าเอ๊ะจะมีก้อนหรือมีอะไรผิดปกติที่รังไข่แล้วเราก็ส่งผู้ป่วยเนี่ยไปทำการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อจะเช็คว่ารังไข่เนี่ยมันมีขนาดโตผิดปกติจริงหรือเปล่าและหลังจากนั้นอาจจะมีการตรวจเลือดเพื่อหาสารบ่งชี้ของมะเร็งรังไข่ต่อแล้วก็วางแผนการรักษา
นะคะในกรณีที่ไปตรวจภายในแบบนี้นะคะอยากจะดูความผิดปกติควรจะต้องเป็นคุณผู้หญิงอายุสักเท่าไหร่ค่ะถ้าตรวจภายในโดยทั่วไปเนี่ยเราก็บอกได้เลยว่าเมื่อไหร่ที่คุณแต่งงานแล้วเนี่ยนะคะหรือว่าเริ่มมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็บางครั้งก็อาจจะยังไม่ทันแต่งงานก็ควรจะเริ่มตรวจภายในได้แล้วค่ะคือเมื่อไหร่ที่เราเริ่มมีเพศสัมพันธ์เนี่ยไประยะเวลาประมาณสัก2ปีเราก็ควรจะตรวจภายในละเพราะตรวจภายในเนี่ยมันจะตรวจหลายๆอย่างประกอบกันอันดับแรกก็คือจะตรวจเรื่องของตินเปรบเพื่อหามะเร็งปากมดลูกซึ่งมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเจอเยอะกว่ามะเร็งรังไข่มากๆนะคะอันที่2ก็หลังจากนั้นแพทย์ก็จะตรวจภายในเพื่อหาความผิดปกติของมดลูกแล้วก็คลำปีกมดลูก2ข้างว่ารังไข่เนี่ยมีปัญหาหรือมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะคะการตรวจภายในแล้วก็การตรวจตินเปรบเนี่ยเราก็จะทำไปเรื่อยๆทุกปีนะคะตาตรวจไปเรื่อยๆแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คนไข้หรือคุณผู้หญิงท่านนั้นเนี่ยอายุมากขึ้นเช่นอายุ45ขึ้นไปหรือ50ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเริ่มมาสนใจมะเร็งรังไข่แล้วนะคะแต่ถ้าในคุณผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานสาวโสดเวอร์จินสาวทั้งหลายเนี่ยก็ควรจะตรวจภายในเหมือนกันก็ควรจะเริ่มที่อายุ30ปีขึ้นไปก็ควรจะเริ่มตรวจแล้วนะคะค่ะทีนี้พออายุขึ้นมาเยอะๆแล้วเข้าข่ายที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งรังไข่ได้และคนในครอบครัวก็มีประวัติเป็นมะเร็งขึ้นมาอีกเนี่ยนะคะคุณหมอแนะนำว่าต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมบ้างคนไข้กลุ่มนี้อันดับแรกก็คือเราจะใช้การตรวจร่างกายแล้วก็ทำการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงนะคะเพื่อหาความผิดปกติของรังไข่ก่อนแล้วก็ประกอบกับการเจาะเลือดเพื่อหาสารบ่งชี้ค่าของมะเร็งรังไข่ที่เรียกใช้กันทั่วไปก็คือ CA125แล้วก็ดูข้อมูลทั้ง2อย่างเนี่ยประกอบกันนะจริงๆการตรวจค่าสารบ่งชี้ของมะเร็งรังไข่เพียงตัวเดียวเนี่ยยังไม่เพียงพอนะคะหรือนี้ในต่างประเทศเนี่ยเราพยายามจะหาสารบ่งชี้ตัวอื่นเพื่อให้ได้เพื่อมาดูประกอบหลายๆตัวเพื่อให้ได้ความถูกต้องและก็ความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคเพราะค่า CA125 เนี่ยถ้าเราดูอย่างเดียวมันมีโอกาสผิดพลาดสูงค่ะเพราะในภาวะที่ช่องท้องมีการอักเสบเช่นลำไส้อักเสบหรือเป็นช็อกโกแลตซิสหรือว่ามีโรคเนื้องอกที่มดลูกซึ่งไม่ใช่มะเร็งก็อาจจะมีค่าของ CA125 เพิ่มขึ้นได้เพราะฉะนั้นมันยังไม่สามารถจะเป็นตัวที่ให้เราตัดสินใจว่ามะเร็งนะแต่มันแค่เป็นบอกแนวโน้มเฉยก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยหาได้นะคะเพื่อนำไปสู่การรักษาต่อไปแต่สำหรับคนไข้ที่เขาเป็นขึ้นมาแล้วส่วนใหญ่จะมาหาคุณหมอเนี่ยมาในระยะไหนด้วยอาการแบบไหนอะคะก็ถ้ามาหาเราส่วนใหญ่ก็เป็นระยะที่มีเราเจอความผิดปกติที่รังไข่แล้วถูกไหมคะก็ไม่อาจจะเป็นตั้งแต่หนึ่งสองสามจนถึงสี่เลยนะคะถ้าคำว่าระยะสี่ก็หมายถึงกระจายไปอวัยวะที่อื่นไปกระดูกไปปอดไปอะไรค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาก็แตกต่างกันไปแต่ละระยะวิธีการจะต่างกันไปออกไปยังไงคะคุณหมอวิธีการไม่ว่าจะระยะไหนอันดับแรกของมะเร็งรังไข่เลยเนี่ยนะคะเราคงหนีไม่พ้นที่ต้องผ่าตัดก่อนนะคะอันดับแรกคือยังก็ต้องผ่าตัดค่ะผ่าตัดเพื่ออะไรอันที่หนึ่งเพื่อไปดูว่าไอ้ความผิดปกติที่รังไข่เนี่ยแล้วก็เอาชิ้นเนื้อเนี่ยออกมาตรวจแล้วก็การผ่าตัดถ้าสงสัยมะเร็งเนี่ยต้องตัดรังไข่ออกไปทั้งข้างเลยเช่นถ้าเราเห็นความผิดปกติข้างขวาก็ตัดข้างขวาออกถ้าเห็นความผิดปกติที่ด้านซ้ายแล้วก็ตัดด้านซ้ายออกแล้วก็เอาชิ้นเนื้อนั้นอะไปส่งตรวจให้คุณหมอพยาธิวิทยาเป็นคนวินิจฉัยว่ามันเป็นมะเร็งหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปตรวจดูอวัยวะส่วนอื่นโดยที่ยังทำผ่าตัดเนี่ยก็คือไปดูในช่องท้องว่ามีน้ำในช่องท้องไหมดูที่ลำไส้ว่ามีเนื้อเยื่อหรือมีจุดอะไรที่สงสัยว่ามะเร็งมันจะกระจายไปหรือเปล่าแล้วก็ตัดในส่วนที่สงสัยเอาไปตรวจให้หมดเพื่อเราจะขอบเขตหรือว่าเรียกว่ากำหนดระยะการกระจายของโรคนะคะแบบนี้ถ้าเกิดต้องตัดออกไปตัดรังไข่ออกไปเนี่ยค่ะจะส่งผลกระทบยังไงต่อร่างกายบ้างจริงๆมันก็เป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นมันต้องส่งผลกระทบแน่ๆเพราะว่าอันดับแรกก็คือคุณผู้หญิงท่านนั้นเนี่ยจะไม่มีฮอร์โมนละจะไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของความเสื่อมเช่นความแก่ตามมาผิวพรรณแห้งอาจจะมีช่องคลอดแห้งอาจจะมีไอจามปัสสาวะเล็กนะคะแล้วก็มีที่ตระยะสำคัญก็คือมีเรื่องของกระดูกจะมีกระดูกบางแล้วก็กระดูกผุในช่วงแรกถ้าเกิดสมมุติผลการผ่าตัดออกมาเป็นมะเร็งจริงๆนะคะเป็นมะเร็งรังไข่จริงๆเราก็คงต้องรักษามะเร็งให้จบก่อนการจะดูว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยรักษามะเร็งหายหรือไม่หายเนี่ยเราดู5ปี
เมื่อรักษาจนครบ5ปีแล้วหลังจากนั้นเราถึงค่อยมาประเมินซ้ำอีกทีว่าการที่เราตัดรังไข่ออกไปมันมีผลอะไรกับคนไข้บ้างแล้วก็ค่อยมาทำการรักษาต่อแต่ว่าในระหว่างที่คุณผู้หญิงต้องรักษาตัวจากโรคมะเร็งรังไข่เนี่ยสิ่งที่ทำได้ง่ายๆก็คือออกกำลังกายทานแคลเซียมเพื่อรักษาสภาพของกระดูกเอาไว้ให้มีการบางหรือมีการผุให้น้อยที่สุดนะคะค่ะอย่างนี้ถ้าเป็นในคนที่อายุน้อยๆหน่อยแล้วต้องตัดรังไข่ออกไปนี่หมดสิทธิ์มีบทเลยใช่ใช่แล้วค่ะก็หน่อยขึ้นอยู่ว่าถ้าตัดไปกี่ข้างนะคะถ้าตัดออกไปทั้งสองข้างนี่ก็ต้องถือว่าคนผู้หญิงท่านนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมีบทด้วยตัวเองเนี่ยไม่เหลือแล้วนะคะค่ะทีนี้นอกจากวิธีการขั้นต้นพื้นฐานที่ทำกันก็คือการผ่าตัดเนี่ยนะคะเหนือไปกว่านี้ยังมีวิธีการอะไรอีกบ้างคะคุณหมออ๋อหลังจากนั้นนะคะการปกติมะเร็งรังไข่แล้วเนี่ยมันจะต้องมีการรักษาต่อเนื่องนะคะรักษาด้วยยาเคมีบำบัดซะเป็นส่วนใหญ่ทั้งนั้นเลยเพียงแต่ว่าจะส่วนใหญ่ก็เต็มที่ก็6คอร์สค่ะก็มีต้องมีการรักษาต่อเนื่องแน่ๆแล้วก็เป็นการรักษาด้วยเคมีบำบัดเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะทำไมไม่ค่อยใช้รังสีล่ะคะคุณหมอเป็นเพราะว่าเซลล์ของมะเร็งรังไข่เนี่ยมันมีหลายชนิดนะคะแต่ว่าเซลล์ของมะเร็งรังไข่ส่วนใหญ่แล้วเป็นเซลล์ที่ไม่ตอบสนองต่อการฉายแสงพูดง่ายๆฉายแสงไปไม่ได้ประโยชน์ไม่หายก็ต้องใช้ยาเคมีบำบัดนะคะเป็นส่วนใหญ่ค่ะการใช้ยาเคมีบำบัดก็จะมีผลข้างเคียงได้บ้างแน่นอนค่ะเพราะว่ามันเป็นยาที่ไปฆ่าเซลล์มะเร็งแต่ว่ามันก็มีผลกระทบไปกับเซลล์ปกติด้วยช่วงที่ทำการรักษาก็จะมีปัญหาเรื่องคลื่นไส้อาเจียนผมร่วงแล้วแต่ชนิดของยาแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องการกดภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวก็จะต่ำคนไข้ก็จะติดเชื้อง่ายนะคะก็จะมีแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงของผลการรักษาหรือผลข้างเคียงเนี่ยก็ต้องถือว่าถ้าเพื่อต้องการรักษาโรคมะเร็งมันก็จำเป็นนะคะแล้วระหว่างนั้นถ้ามีผลข้างเคียงอะไรคุณหมอก็จะให้การดูแลเป็นขั้นขั้นตอนไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่จะรักษาไปแล้วก็ร่างกายอ่อนแอไปด้วยนะคะจิตใจบางทีก็มีส่วนคุณหมอแนะนำเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายโดยรวมแล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตยังไงบ้างจริงๆกำลังใจสำคัญที่สุดนะคะคนในครอบครัวเนี่ยหมอคิดว่ามีส่วนอย่างมากคุณผู้หญิงส่วนใหญ่ถ้ามีลูกหรือมีสามีเนี่ยก็เป็นกำลังใจสำคัญที่จะทำให้คุณผู้หญิงที่โชคร้ายป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยก็จะได้มีกำลังใจต่อสู้นิดนึงแล้วก็ต้องเชื่อว่าอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่สามารถทำให้คนไข้หายเนี่ยทางการแพทย์เราต้องเอามาใช้แล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์นะคะหมอคิดว่าน่าจะช่วยทำให้หลายเคสนะคะที่เป็นมะเร็งรังไข่แล้วอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยก็ยังมีนะคะไม่ใช่ว่าจะต้องหมดหวังไปซะ 100% นะคะจริงๆแล้วสามารถรักษาให้หายขาดได้ใช่ใช่มีโอกาสหายขาดได้เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับระยะที่เจอนะคะโอกาสที่จะหายขาดก็แตกต่างกันไปบางรายงานก็ได้ถึง 40% 50% ก็มีนะคะค่ะทีนี้สำหรับคนที่ไม่เป็นนะคะยังไม่เป็นตอนนี้แต่ฟังดูแล้วอาจจะกังวลกลัวว่าในอนาคตจะเป็นในเมื่อโรคนี้ยังไม่สามารถตรวจเพื่อป้องกันได้โดยตรงคุณหมอจะแนะนำยังไงดีมองว่าจริงๆแล้วโรคนี้เป็นในคนอายุมากเป็นส่วนใหญ่ถ้าเรายังอายุน้อยเราก็น่าจะสบายใจได้ในระดับนึงถูกไหมคะแล้วถ้าการตรวจสุขภาพการตรวจภายในประจำปีการสนใจสุขภาพตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณเดินมาหาแพทย์นะคะแล้วถ้ามีอะไรเนี่ยแพทย์ก็จะแนะนำบอกให้ทราบเองว่าควรจะตรวจอะไรบ้างแค่นี้น่าจะโอเคนะคะออกกำลังกายทานอาหารให้ครบหมู่มันก็เพียงพอแล้วดูแลเบื้องต้นก็ได้ก่อนนะคะไม่ต้องตื่นตระหนกจนเกินไปนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะคุณผู้ชมคะในกลุ่มที่คุณหมอได้เน้นย้ำนะคะก็คือกลุ่มผู้หญิงที่มีอายุมากแล้วก็เป็นคนที่มีคนในครอบครัวเคยป่วยเป็นมะเร็งนะคะเน้นย้ำว่าควรจะไปตรวจเพื่อป้องกันไว้ก่อนค่ะทั้งหมดนี้คือช่วงคลินิกสนทนาค่ะช่วงต่อไปติดตามสวนสุขภาพค่ะโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์นวัตกรรมดูแลชีวิต